หลักข้อเชื่อของอัครทูต5เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้ผมจะใช้เวลาในการสรุปสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเรามาอ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันครับพระเยซูทรงเป็นคนแบบไหนครับพระเยซูทรงทำอะไรครับเราจะอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ครั้งนี้เรามาปิดบางคำที่สำคัญและอ่านด้วยกันอีกครั้งนะครับเด็กๆทำได้ไหมครับจะลองอ่านดูนะครับพระเยซูทรงเป็นจุดๆๆของพระเจ้าในช่องนี้ควรใส่อะไรครับถูกต้องนะครับถูกต้องครับทำได้ดีมากครับมีใครอยากอ่านประโยคนี้ไหมครับมีใครสามารถจำประโยคนี้ได้บ้างครับเอาล่ะเรามาอ่านกันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ문장만들기게임เกมวันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการทำประโยคให้สำเร็จครับดูประโยคบนหน้าจอแล้วทำประโยคให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับทีมที่ทำสำเร็จก่อนจะเป็นทีมที่ชนะครับลำดับแรกให้เด็กๆเป่ายิ้งฉุบเป็นคู่ๆเราจะแบ่งเป็นทีมที่ชนะและแพ้นะครับชื่อของทีมนี้คือชีวิตชื่อของทีมโน้นคือความรอดครับคราวนี้ให้พลิกการ์ดบนพื้นให้มากที่สุดครับทีมที่พลิกได้มากกว่าทีมที่พลิกได้มากกว่าชนะครับลองนับดูว่ามีการ์ดชีวิตกี่ใบด้วยกันนะครับ